โอเคครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันในวันที่8นะครับตลอด7วันที่ผ่านมานะครับเราทำกำไรไปได้รวมอยู่ที่853เหรียญกับ25เซนแล้วนะครับก็อีกห่างไกลนะกว่าเราจะทำกำไรได้ถึง 3,000 เหรียญนะครับทุกคนแต่เดี๋ยวมาดูกันวันนี้วันที่8ผลงานของเราจะเป็นยังไงนะครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับโอเคครับเราได้จุดเข้าสลับไม้แรกของเราในวันนี้แล้วนะครับทุกคนเป็น EUR CAD นะครับแอคชั่นล่าสุดตอนนี้ราคาวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะล่าสุดเนี่ยมีไซด์เวย์เกิดขึ้นนะช่วงนี้ก็จะเป็นไซด์เวย์อัพก็เรียกว่าไซด์เวย์อัพได้นะแต่ว่าไซด์เวย์อัพตรงนี้มันกลายเป็นว่าขึ้นต่อไม่ไหวนะครับล่าสุดโดนแรงขายจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงเนี่ยตีกลับลงมาแล้วนะครับแล้วก็กราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆลงมาต่อยาวเลยแล้วอยู่ในโครงสร้างของเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะครับเนี่ยทั้งหมดที่กราฟกลับตัวลงมาตรงนี้นะเห็นไหมนี่ราคาทำสวิงไฮต่ำลงเรื่อยๆแล้วก็ทำสวิงโลต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงขายน่าจะยังคงมีมากอยู่นะครับเพราะว่ากราฟยังไม่ได้หลุดออกจากโครงสร้างของเทรนขาลงเลยนะครับและเมื่อแรงขายยังมีมากอยู่แปลว่ากราฟในช่วงนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็เหมือนจะขึ้นมาติดแนวต้านแล้วด้วยนะครับในแอคชั่นนี้นะเนี่ยน่าจะเป็นแนวต้านประมาณนี้นะครับนี่นะก็ชัดเจนมากนะครับว่าราคาขึ้นต่อไม่ไหวเหมือนจะติดแนวต้านอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้นะครับทุกคนเสียดายนะครับตรงนี้เราแพ้กระตี้เยอะนะครับเราแพ้แบบกระตี้แบบกระตี้เยอะจริงๆนะครับตรงนี้นะเราแพ้จุดหนึ่งนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2ก็ไม้ที่2ผมจะเทรดที่125เหรียญ นะครับถ้าชนะมันจะกู้คืนทั้งหมดที่ผมขาดทุนไปกลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับทุกคนโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็น USD CAD นะครับทุกคนแอคชั่นนี้ไม่ใช่แอคชั่นนี้นะตรงนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกก่อนหน้านะครับกราฟเนี่ยหลุดออกจากไซด์เวย์มาแล้วก็วิ่งขึ้นต่อยาวมาชัดเจนมากว่าเป็นเทรนขาขึ้นจะเห็นว่าราคายังทำสวิงไฮสวิงโลไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนอยู่นะแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นยังไงดูแล้วก็ยังมีมากอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็เหมือนจะลงมาลึกสุดแล้วแล้วก็เหมือนลงต่อไม่ไหวแล้วนะครับนี่นะเหมือนติดแนวรับอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงนี้แล้วนะครับก็อีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวผมจะไปมาร์ตินเกลแล้วก็เทรดต่อในไม้ต่อไปนะครับทุกคนไม้ที่3นะไม้ที่3ผมจะเทรดที่312เหรียญกับ50เซนนะครับทุกคนถ้าชนะมันจะกู้คืนทั้งหมดที่ผมแพ้ไป2ไม้ก่อนหน้ากลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะเทรดต่อตรงนี้แหละสำหรับในไม้ที่3นะครับผมคิดว่าผมไม่น่าจะมองแนวโน้มตรงนี้ผิดนะแต่เดี๋ยวเราหาจุดเข้ากันก่อนมีตรงไหนเดี๋ยวเราหาจังหวะเข้าเทรดกันนะครับโอเคได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3ของเราแล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เรายังอยู่ในกราฟเดิมนะครับกราฟเดิมกับไม้ที่2เมื่อกี้เลยนะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่นะอย่างแรกภาพใหญ่ยังคงชัดเจนนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นปัจจุบันน่าจะยังมีเยอะอยู่เพราะว่ายังอยู่ในแอคชั่นของเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับราคายังทำสวิงไฮสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สวิงโลสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดย่อตัวลงมาแล้วติดแนวรับจริงด้วยนะครับน่าจะเป็นแนวรับจากเนี่ย
จากตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะราคาวิ่งลงต่อจากแนวรับตรงนี้ไม่ได้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็น่าจะอีกไม่นานใกล้จะกลับตัวขึ้นมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นแล้วนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกเองก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้แล้วก็พยายามวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะตรงนี้น่าจะมีมากน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลทั้งหมดตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้สลับในไม้ที่3และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามนะครับสลับในไม้ที่3ของเรานี้นะครับผมนะฮะโอเคครับไม้ที่3ของเราจบชานะมาได้แบบลุ้นระทึกมากนะครับทุกคนเมื่อกี้นะดูดิแล้วก็หลังจากจบไม้ที่3ของเรานะครับอยู่ๆแรงขายตีกลับลงมารวดเดียวแรงมากเลยนะครับทุกคนดูดิโอ้ถ้าเราเข้าผิดแท่งนะเราเข้าช้ากว่านี้นี่คือเราตายนะทุกคนโอ้โหโอเคครับตอนนี้พอร์ตของเรากลับมาแล้วนะครับก็เติบโตไปเป็น 1,075 เหรียญแล้วหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรมาได้75เหรียญแล้วนั่นเองนะครับvery good เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกคนใกล้ถึงช่วงเวลาข่าวเข้าแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมข่าวมันจะเข้าตอน 1:30 นะครับเนี่ยเป็นข่าวแรงมากเลยนะข่าวสีแดงเลยนะครับของ USD นะซึ่งรอดูแอคชั่นกันก่อนแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวข่าวเข้าตลาดมันจะออกมาเป็นยังไงจะเหวี่ยงหนักไหมหรือมันไม่ได้เหวี่ยงหนักถ้าไม่ได้เหวี่ยงหนักเดี๋ยวรอหาจังหวะเข้าเทรดกันต่อนะครับอีกนี่นะประมาณ6นาทีกว่าๆนะครับเดี๋ยวดูกันว่าข่าวเข้าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอโอเคได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4ของเราในวันนี้แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับก็เรายังอยู่กันในกราฟเดิมกับไม้เมื่อกี้นะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าแอคชั่นโดยรวมทั้งหมดนะครับยังอยู่ในโครงสร้างของเทรนขาขึ้นนะครับเห็นไหมเนี่ยแอคชั่นล่าสุดตรงนี้เนาะราคายังวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆทำสวิงไฮสวิงโลสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับสวิงโลล่าสุดเห็นไหมมันสูงกว่าสวิงโลก่อนหน้านะอ่ะแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะยังคงมีเยอะอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็เหมือนจะลงต่อไม่ไหวนะครับเหมือนจะติดแนวรับเหมือนติดอะไรสักอย่างนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับนี่นะก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ของเราจบชานะไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับในไม้ที่4ของเราในวันนี้นะครับทุกคนvery good นะฮะโอเคครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาเป็น 1,115 เหรียญแล้วหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่115เหรียญแล้วนะครับทุกคน very good นะครับโอเคครับก็สำหรับในไม้ที่4นี้อันนี้คือไม้สุดท้ายในไลฟ์วันนี้แล้วแล้วกันนะครับเพราะว่าตลาดราคาตอนนี้มันเริ่มมีความผันผวนมาบ้างแล้วนะครับก็ถ้าเทียบกับก่อนหน้าเนี่ยเราจะเห็นเลยก่อนหน้านี้ไส้เทียนไม่ค่อยมีนะครับราคาวิ่งนิ่งๆนะอันนี้คือปัจจุบันนี้คือเลทเทะมากเลยนะครับดูคือคนละโลกกันเลยนะเอาไว้ว่ากันใหม่วันต่อไปดีกว่านะครับวันนี้อาจจะได้มากสุดแค่เท่านี้แล้วนะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่นะวันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมด1ชั่วโมง23นาทีนะครับวันนี้ได้เทรดทั้งหมด4ไม้ชนะ2แพ้2นะครับวินเลทวันนี้ 50% พอดีเป๊ะเลยนะครับทุกคนก็นี่นะครับวันนี้พอร์ตเราเติบโตขึ้นมาจาก 1,000 เหรียญเป็น 1,115 เหรียญนะครับหรือว่าวันนี้เราทำกำไรไม่ได้ที่115เหรียญนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งนี่เลยนะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 4,165 บาทกับ42สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 4,100 บาทละกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่เราทำได้จากการเทรดในวันนี้นะครับเป็นวันที่8ของใน Challenge ทำกำไรรวมให้ได้ 3,000 เหรียญของผมนี้นั่นเองนะครับแล้วก็นี่นะครับตอนนี้เราทำกำไรรวมใน Challenge นี้มาได้ทั้งหมดที่968เหรียญกับ25เซนแล้วนะครับวู้นี่นะครับนี่นะอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับก็ตอนนี้กราฟเริ่มเติบโตตามเกณฑ์แล้วนะครับเห็นไหมเส้นแนวโน้มสีแดงกับกำไรที่ผมทำได้มันใกล้เคียงกันแล้วนะครับมันที่แทบจะที่เดียวกันเลยนะครับทุกคนแปลว่าตอนนี้ผลงานของผมก็โดยเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์นะไม่ได้ดีกว่าเกณฑ์แล้วก็ไม่ได้แย่กว่าเกณฑ์นะครับถือว่าเป็นผลงานทั่วๆไปนะครับทุกคนโอเคครับก็
very good นะครับวันนี้นะถือว่าเทรดได้ดีนะครับโดยรวมทำผลงานได้ดีนะครับวันนี้นะนี่เลยก็คือผลงานการเดย์เทรดของผมในวันที่8นี้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมในไลฟ์วันนี้กันนะครับหวังว่าทุกความรู้หรือว่าทุกจุดน่าสนใจหรือว่าทุกอย่างที่ผมแชร์ไปให้กับเพื่อนๆในไลฟ์วันนี้นะครับมันจะเป็นความรู้เป็นประโยชน์แล้วก็มันเป็นอะไรดีๆที่ช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปฝากโอลิมเทรดเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งโอลิมเทรดนี้นะครับสามารถเทรดได้ทุกตลาดเลยนะครับทั้งBinary Forex แล้วก็ CFD หุ้นต่างประเทศนะครับสามารถเทรดได้ทุกตลาดเลยนะใครที่กำลังมองหาโบรกเกอร์ที่เทรดได้ครบทุกตลาดแบบนี้อยู่ผมก็แนะนำเป็นโอลิมเทรดเลยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมวันนี้กันนะครับหวังว่าไลฟ์นี้จะเป็นอีกหนึ่งไลฟ์ดีๆที่ให้เพื่อนๆได้รับความรู้กลับไปนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปครับผมสำหรับวันนี้กู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.